ความกลัวคืออารมณ์ที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลมากที่สุดของมนุษย์และความกลัวที่เก่าแก่ที่สุดและทรงอิทธิพลมากที่สุดนั่นก็คือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ประโยคนี้นะครับกล่าวโดยคุณ HP Lovecraft เจ้าพ่อนวนิยายสยองขวัญที่กลายมาเป็นช่องแรกของตัวเองที่มีชื่อว่า Lovecraftian ประวัติความเป็นมาของเขาเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงได้มีอิทธิพลกับสื่อโลก Pop Culture ได้ขนาดนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมดำดิ่งไปด้วยกันกับ Time to Play Podcast ของเราในวันนี้ครับจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเคยทำเป็นเหมือนกับพูดคุยเรื่องของประวัติเลิฟคราฟต์กันไปแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์แล้วกันนะครับโอเคครับแต่ว่ามาพูดถึง HP Lovecraft กันแล้วเนี่ยครับก็หลายๆท่านเนี่ยก็คงอาจจะรู้จักกันผ่านเกมการ์ตูนหนังหรือว่าทีวีซีรีส์นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อของเขาดีกว่าคือชื่อของเขาเนี่ย HP Lovecraft เนี่ยไอ้ตรง HP เนี่ยก็คือชื่อย่อก็คือมาจากคำว่า Howard Phillips แล้วก็ Lovecraft คือ Lovecraft เนี่ยจะเกิดในวันที่20สิงหาคมปี1890เป็นชาวอเมริกันนะชีวิตของ Lovecraft เนี่ยค่อนข้างที่จะดราม่าพอสมควรเลยโดยความดราม่าในชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขายังมีอายุได้แค่ประมาณ3ขวบก็คือคุณพ่อของเขาที่เป็นเซลแมนเนี่ยเริ่มที่จะแสดงอาการแบบในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเนิร์ฟเบรกดาวน์แปลเป็นไทยนี่ก็คือคล้ายๆกับการเสียสติก็คือว่าต้องออกจากครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในอีก5ปีต่อมาแล้วครับเนี่ยก็จะต้องไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของฝั่งแม่ซึ่งก็มีคุณป้า2คนแล้วก็คุณตา1คนซึ่งคุณตาของเลฟคาร์ฟเนี่ยสำคัญมากเลยคุณตาของเลฟคาร์ฟเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เลฟคาร์ฟเนี่ยรักการอ่านก็คือเขาจะชอบแบบว่าซื้อหนังสือให้เล่าเรื่องประหลาดๆให้เลฟคาร์ฟฟังก็เป็นเหตุผลหนึ่งอ่ะที่ทำให้ตัวเลฟคาร์ฟรักที่จะอ่านและเขียนตั้งแต่อย่างเล็กเลยในช่วงแรกตัวคุณตาของเลฟคาร์ฟเองเนี่ยชอบเอานิยายแบบอย่างอาหรับลาตีให้เลฟคาร์ฟได้อ่านซึ่งตัวเลฟคาร์ฟเนี่ยก็จะสนใจพวกแบบว่าตำนานอาหรับมากในช่วงที่เขายังเด็กเนี่ยแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเลฟคาร์ฟเองก็จะเริ่มสนใจตำนานกรีกโบราณด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ค่อนข้างจะสำคัญอยู่พอสมควรโดยพวกเทพทั้งหลายที่เราจะกล่าวถึงทีหลังนะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็มาจากความสนใจของตัวเลฟคาร์ฟตั้งแต่เด็กในจุดนี้เองครับผมโดยตัวเลฟคาร์ฟเองเนี่ยจะค่อนข้างสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากโดยตอนแรกเนี่ยเขาสนใจวิชาเคมีก่อนแล้วก็ต่อมาก็คือวิชาดาราศาสตร์คือเขาสนใจวิชาดาราศาสตร์มากในขนาดที่ถึงขนาดพิมพ์วารสารแจกเรียกว่าขยันตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียวครับผมก็คือพอเลฟคาร์ฟอายุได้ประมาณ 13-14 ปีเนี่ยก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นอีกอย่างนึงที่เป็นจุดทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยพลิกผันในทางแย่ลงเลยก็คือคุณตาของคุณเลฟคาร์ฟเนี่ยเสียชีวิตในปี1904ซึ่งก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อครู่คือคุณตาท่านเป็นนักธุรกิจแบกฐานะการเงินของครอบครัวไว้พอท่านเสียไปอ่ะครอบครัวก็เผชิญวิกฤตเลยใช้คำว่าวิกฤตได้เต็มปากเลยกลายเป็นขาดเสาหลักของบ้านไปถึง2คนก็ทำให้ครอบครัวของเลฟคาร์ฟเนี่ยต้องย้ายออกจากบ้านหรูทรงวิตเตอร์เลียนที่ตัวเองเคยอยู่ครับไปอยู่ในแบบว่าห้องพักที่เล็กกว่าคือห้องแบบโกโลโกโซอะไรก็ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยแบบเลฟคาร์ฟจิตตกไปเลยแบบว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วอย่างไรก็ดีปัญหาเรื่องสุขภาพกายและจิตของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเรียนไฮสคูลไม่จบคือต้องบอกก่อนว่าตัวเลฟคาร์ฟเองเนี่ยเขาชอบรักการอ่านและการเขียนแล้วก็สนใจวิทยาศาสตร์ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเคยวางแผนไว้ว่าอยากที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยบ่าวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแบบระดับไอวี่ลีกเลยก็ทำให้ความฝันของเขาเนี่ยแบบว่าแบบพังทลายเลยก็ทำให้เขาตัดสินใจไปใช้ชีวิตแบบฤาษีช่วงหนึ่งก็คือหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรสักเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงนี้จนกระทั่งต่อมาเนี่ยช่วงปี1913คือเลฟคาร์ฟกลายเป็นหนุ่มช่วงวัย20กว่าแหละจะว่าเป็นแบบว่าเหมือนพรหมลิขิตก็ได้นะคืออยู่ดีเขาก็ไปก่อดราม่าเลยก็คือเขาเขียนจดหมายอ่ะเขาอาจจะแบบว่าชอบแบบว่าอ่านนิยายพวกแบบว่าพับฟิคชั่นเทียบกับบริบทในบ้านเราชัดเจนสุดก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับพวกการ์ตูนผีเล่มละ10บาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าหรือว่าพวกไอ้นิตยสารที่ราคาไม่แพงวางอยู่ที่ 7-Eleven ประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเทรนด์ในยุคนั้นด้วยเหมือนกันที่ว่าหลายๆครั้งก็จะมีเป็นคนที่เขาก็เขียนนวนิยายแล้วก็ลงในลักษณะของตัว Pulp Fiction แบบนั้นแล้วก็กลายมาเป็นนวนิยายชื่อดังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้นะก็คือในช่วงประมาณปี1913เนี่ยเลฟคาร์ฟแกก็ไปทำอีท่าไหนไม่รู้อะก็คือว่าแกไปอ่านนิยายรักของนักเขียนท่านหนึ่งนามว่าเฟรดแจ็กสันคือนักเขียนนั้นเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายรักคือทำให้เลฟคาร์ฟเนี่ยแกหงุดหงิดมากแล้วก็เขียนจดหมายเนี่ยไปตอบว่าอย่างรุนแรงเลยอย่างไรก็ดีเนี่ย
จดหมายที่เลิฟคราฟต์เขียนเนี่ยเกิดไปเข้าตาของประธานของกลุ่ม UAPA ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียนนะกลุ่มนักเขียนในช่วงเวลานั้นซึ่งท่านประธานคนนี้ออกจะชอบจดหมายของเลิฟคราฟต์หรือไงก็ไม่รู้คือประมาณเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าโอ้โหลีลาของพ่อ หนุ่มคนนี้เขียนจดหมายด่าได้เพราะพริ้งมากประมาณนั้นมั้งครับไอจดหมายเนี่ยที่เลิฟคราฟต์ได้เขียนขึ้นมาก็เลยเชิญเลิฟคราฟต์เนี่ยไปเข้าร่วมกลุ่มด้วยซึ่งเลิฟคราฟต์ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มก็คือเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเลิฟคราฟต์เองเนี่ยออกจากชีวิตฤาษีแล้วก็กลับมาสู่หนทางของการเขียนอย่างจริงจังเลยโดยเรื่องสั้นช่วงเนี่ยที่เขาเขียนขึ้นมาก็จะมีอย่าง The Tomb หรือว่าอย่าง The Day Gone ครับซึ่งเรื่องสั้นอย่าง The Day Gone เนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นที่มักจะถูกนับว่าเป็นกระตูลูมีตอนเรื่องแรกของเลิฟคราฟต์ซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี1917ซึ่งหลายคนคงจะเคยอ่านแล้วว่ามันเป็นเรื่องสั้นที่อ่านง่ายที่สุดครับแล้วก็น่าสนใจที่สุดเรื่องนึงของเลิฟคราฟต์เลยอย่างไรก็ดีดราม่าเนี่ยในชีวิตของเลิฟคราฟต์ยังไม่จบนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเสียพ่อและคุณตาไปเนี่ยยังไม่จบเพราะในปี1919เนี่ยคุณแม่ของเลิฟคราฟต์ก็แสดงอาการป่วยทางจิตออกมาเหมือนกันแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาลเหมือนกับคุณพ่อของคุณเลิฟคราฟต์เลยแล้วก็เสียชีวิตในปี1921เลิฟคราฟต์ก็จะเริ่มมีอิสระในชีวิตมากขึ้นอ่าฮะแล้วก็ทำให้เขาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงชาวรัสเซียเชื้อสายยิวครับซึ่งผู้หญิงท่านเนี่ยจะชื่อว่าคุณโซเนียกีนจะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบว่าจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในชีวิตของเลิฟคราฟต์เลยก็ใช่เพราะทั้งสองคนเนี่ยก็มาดูใจกันมาประมาณ 2-3 ปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันในปี1924เพราะการแต่งงานหนเนี้ยทำให้เลิฟคราฟต์เนี่ยต้องย้ายออกจากพอวิเดนนะที่เขาอยู่มาทั้งชีวิตอ่ะ20กว่าปีเนี่ยไปอาศัยอยู่ยังบรุกลินในนิวยอร์กนี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงซึ่งเลิฟคราฟต์ก็เริ่มกลับมาเขียนเรื่องสั้นได้แบบคือเรื่องสั้นของเลิฟคราฟต์อ่ะจะได้รับการตีพิมพ์ด้วยในช่วงนี้ลงในนิตยสารเดอะเบียร์เทลซึ่งก็เป็นนิตยสารแบบพับฟิคชั่นแบบที่เราพูดถึงกันไปเมื่อคู่นี้นะและในเวลาเดียวกันนะธุรกิจช่วงแรกของโซเนียเขาจะเป็นธุรกิจขายหมวกคือเขาจะมีร้านอยู่บนฟิฟเอาไปดูในบูคลินเนี่ยก็คือค่อนข้างไปได้สวยครับอย่างไรก็ดีชีวิตคู่ของทั้งสองเนี่ยก็อยู่ได้แค่คู่เดียวแค่นั้นเองสักพักต่อมาคือธุรกิจของโซเนียก็ล่มละลายแล้วก็ทิ้งเลิฟคราฟต์ไปคนเดียวเลยในนิวยอร์กซึ่งตัวเลิฟคราฟต์เองก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ชวนให้เลื่อนลบเลยเท่าไหร่อย่างการถูกปล้นนี่พอเขาอยู่ในเลดฮูดสักพักเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ไม่ได้เลยก็ทำให้ตัวเลิฟคราฟต์เองเนี่ยตัดสินใจย้ายกลับมาสู่พอวิเดนอีกคนหนึ่งในปี1926ครับแต่เขาก็ไม่ได้กลับมาเปล่าเพราะเขากลับมาพร้อมกับประสบการณ์จากเลดฮูดเนี่ยไอ้ที่เราว่ามาคุยเนี่ยก็คือประสบการณ์ความกลัวความแปลกแยกอะไรทั้งหลายครับจากวัฒนธรรมที่แปลกจากคนที่แปลกจากเขาหรือว่ามีมุมมองชีวิตที่แปลกจากเขาเนี่ยคือเขาได้หอบพิ้วไอเดียความกลัวณจุดนี้มาด้วยและอาจจะทำให้มันเกิดผลงานแบบอย่าสิ่งที่แปลกแยกอย่างเทพจากต่างโลกที่เรารู้จักซึ่งทำให้เกิดผลงานชิ้นเอกของเขาขึ้นมาอย่างเดอะคอร์ฟกาตูลูในปี1926เป็นผลงานเปิดตัวของกาตูลูมิตอชิ้นแรกเลยที่ถูกเขียนโดยเลิฟคราฟต์ซึ่งจักรวาลความกลัวเลิฟคราฟต์เริ่มที่จะกลายเป็นรูปธรรมขึ้นก็พอผลงานชิ้นนี้อย่างไรก็ดีถึงแม้เลิฟคราฟต์เนี่ยจะมีงานเขียนก็ไม่สู้จะต่อเนื่องเลยเท่าไหร่นะก็เขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ครับก็คือเป็นนักเขียนยากจกอ่ะก็ทำให้เลิฟคราฟต์เนี่ยยังไงดีมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องอยู่อย่างแบบว่ายาจกจนกระทั่งตายเลยครับคือเลิฟคราฟต์ได้เสียชีวิตลงในวันที่15มีนาคมปี1937ด้วยโรคมะเร็งลำไส้นี่ก็คืออัตชีวประวัติโดยคร่าวๆของเขาว่าจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะคือจะเกิดเล่าจริงๆนี่ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะจบแต่พอมาฟังแบบนี้แล้วอ่ะคุณก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชื่อของเขาก็ควรที่จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้งานของเขาเนี่ยกลายมาเป็นดังพลุแตกจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปตอนที่เลิฟคราฟต์ยังมีชีวิตอยู่ก่อนคือเลิฟคราฟต์เนี่ยจะมีนิสัยรักที่จะเขียนจดหมายโดยเลิฟคราฟต์เองเนี่ยมีเพื่อนทางจดหมายค่อนข้างเยอะ คือหลายคนเลยอย่างในวงเพื่อนสนิทนักเขียนที่เขาไม่เคยเจอหน้าแต่ก็ยังแลกเปลี่ยนกันทางจดหมายอยู่บ่อยๆก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเลิฟคราฟต์เซอร์เคิลซึ่งก็เป็นพวกนักเขียนแบบเวียดฟิคชั่นเหมือนกันก็คือเป็นผู้ที่สร้างผลงานแบบว่าแนวคล้ายๆกับเขาอะก็คือจะว่าเป็นแชร์จักรวาลคล้ายแชร์จักรวาลมาร์เวลเลยก็ได้ก็คือในกลุ่มนี้จะมีนักเขียนที่สำคัญมากเลยคนนี้ก็คือจะมีชื่อว่าออกัสเตเลสซึ่งคุณออกัสเตเลสคนนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบผลงานเขียนสักเท่าไหร่แต่เขาเป็นเพื่อนที่แบบว่ายังไงดีอะเพื่อนที่ค่อนข้างจะแบบยกย่องเลิฟคราฟต์มากพอสมควรซึ่งพอเลิฟคราฟต์ตายไปแล้วอะคุณออกัสเตเลสคนนี้
ก็ได้เอาผลงานของเลิฟคาร์ฟอ่ะทั้งที่เคยถูกตีพิมพ์ตามนิตยสารต่างๆและไม่ได้ถูกตีพิมพ์ด้วยมาตีพิมพ์ใหม่ทั้งหมดในสำนักพิมพ์ของเขาเองที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นโดยสำนักพิมพ์เนี้ยจะมีชื่อว่าอาคัมเฮาก็ทำให้ผลงานของเขาเนี้ยเริ่มที่จะกลายเป็นที่จดจำและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักผลงานของเลิฟคาร์ฟผ่านผลงานของเขาเองโดยแรกเริ่มอ่ะคนมักจะพบเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานเลิฟคาร์ฟมากกว่าก็จะมีพวกภาพยนตร์หรือว่าอย่างนิยายหลายอย่างเนี่ยที่ได้รับอิทธิพลจากผลงานของเลิฟคาร์ฟเนี่ยหยิบยืมพวกชื่อเทพทั้งหลายหรือว่าพวกแบบว่าแนวคิดของเลิฟคาร์ฟเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานของตัวเองขึ้นมาอย่างเดอะติงอย่างเงี้ยก็จะได้รับอิทธิพลมาหรือว่าอย่างภาพยนตร์ของลุงจอห์นคาร์เพนเตอร์ใต้ภาคแห่งความมืดเนี่ยของลุงจอห์นคาร์เพนเตอร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะแบบว่าพาเราลงลึกสู่จักรวาลเลิฟคราฟต์คือได้รับแรงบันดาลใจสายตรงมาจากเลิฟคราฟต์เลยเพื่อสร้างผลงานคือต่อให้เราจะไม่รู้จักชื่อเลิฟคราฟต์อ่ะแต่เราก็เห็นสิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากผลงานของเขาอ่ะอยู่ทุกที่เลยถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยผมก็มักจะแนะนำให้อ่านเริ่มจากเดอะเดย์ก่อนนะฮะซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่เป็นตัวเปิดประวัติอย่างที่ทางคุณซิดได้ว่ามาไว้นี่ก็คือเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับของคุณ HP Lovecraft นั่นเองนะครับวันนี้ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณคุณซิดนะครับผมที่ได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เชิญมาเช่นกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ Mission to Pluto เมื่อความสนุกและมีสาระโคจรมาเจอกันที่สุดขอบกาแล็กซี่